ไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างรีบไปดูรีบไปดูไอ้ที่อบไอ้กิ่งเลมอนไว้เป็นยังไงบ้างเฮ้ยวันนี้ลมดีฮะอากาศก็ไม่ร้อนก็สวยอยู่นะเฮ้ยเป็นอะไรเหี่ยวไปทั้งใบเหี่ยวไปทั้งยอดเลยเฉาไปเลยแปลกถ้ามันเป็นลูกนะมันจะออกมามันจะออกมาเป็นลูกเลยโตเลยอ่ะจากคั่วดอกอ่ะนี่กิ่งเริ่มแตกนึกว่านอน อาจจะตกใจเลยนี่กิ่งมันจะแตกอย่างเงี้ยชอบอ่ะเนี่ยดีกิ่งจากตอเลยอ่ะถ้าเป็นกิ่งเล็กถ้าเราตอน่ะกว่ามันจะออกมาแบบเนี้ยใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะต้องประคบประงมหน่อยอยากให้มันวิ่งปู๊ดเลยไอ้ส่วนตอนนี้ที่ตัดไอ้นี้ไปใช่ไหมนี่ตรงนี้ก็เริ่มแตกละเริ่มแตกแต่ยังอุตส่าห์โตกับเขาเนี่ยไอ้ตอใหญ่อ่ะมันน่าจะได้เปรียบกว่ามันถามว่ามันเท่ากับแก่ไหมมันก็ไม่ได้แก่นะเนี่ยพอมันตั้งลำได้อ่ะมันน่าจะเร็วกว่าไอ้ที่มันเป็นกิ่งเล็กนี่ใบไม้ไม่รู้เป็นอะไรไม่หายสักทีเด็ดแทบจะทุกวันเป็นเฉพาะใบด้วยนะที่แรกเหมือนจะงามอยู่ดีก็เป็นไรก็ไม่รู้เปลี่ยนสถานที่ปะหนูลดน้ำเยอะไปมันชอบพูดกินกับยำมะม่วงน่าอร่อยตอนนี้บ้าใบอยากจะเก็บไว้กับต้นให้นานที่สุด จะได้ไม่ต้องเอาใส่ตู้เย็นแล้วค่อยทยอยมากินไอ้ที่ใส่ตู้เย็นก็ใส่ไว้จะได้ไม่แพ็คหลายรอบเอาเอ้ยเพราะเอิญหยิบผิดเป็นโซแน็กโซแน็กหรือว่าโซนิกเลยไอสเปรย์ที่มันขอฉีดสนิมอะแต่มันเป็นน้ำมันฉุนๆนะก็รีบหยิบมาดูคนเหี่ยวเลยแต่ว่าโมดหนีอยู่นะหนีดูอยู่ตรงนี้อีกละหนีเนี่ยดูสินี่ก็เลยเหี่ยวเลยก็เลยเหี่ยวเลยแก้ด้วยวิธีง่ายๆโอ้ยอันนี้ก็มี4ดอกดอกแคร์เริ่มจะแบบจะสุดแล้วอ่ะข้างล่างเริ่มจะโตไม่รู้วันไหนจะได้ตัดยอดอันนี้ฟื้นขึ้นมาแล้วเมื่อวานก็ล้มอีกลูกนี้น่าจะไม่รอดเพราะว่าเนี่ยไม่รอดจริงไม่รู้เกิดจากอะไรแต่มันก็มีลูกใหม่มาอีกนะลูกใหม่ไอ้นี่อันนี้ไทยนี้มันเหลืองเมื่อไหร่นะอ้าวอันนี้มันเป็นลูกนี่
ถึงว่าเดี๋ยวโอ้โหมดแดงมดคันไฟเต็มเลยเอากับเขาสิก็เราก็ว่าเอ๊ะนึกว่าเป็นดอกตัวตรงนู้นเมื่อวานเป็นดอกตัวผู้นี่ดอกตัวเมียนะโดนใบเหี่ยวเลยมะเขือเทศนี่จะออกไหมจะเป็นลูกไหมแล้วมันเป็นแต่ขั้วน่ะมันเป็นแต่ขั้วน่ะนี่ตัวนี้ไม่กล้าจับเลยโตแล้วนะเนี่ยเท่านิ้วชี้ละยาวเท่านิ้วชี้โอ้โหไม่โป่งเลยโน่นปลายยอดมีอีกดอกนึงมีอีกลูกหนึ่งนั่นน่ะน่าจะใช่ปลายเล็กๆเลยนี่อบไว้อย่างนี้เลยเอาใส่เอากิ่งที่มันอันอื่นด้วยแล้วก็อบไว้อย่างนี้กิ๊บเหน็บกิ๊บหนีบกระดาษเหน็บมันก็ปิดไม่มิดหรอกนะแต่ว่ามันก็พออบได้ประมาณหนึ่งก็เลยจะทำอย่างนี้ไว้ทิ้งไว้อย่างนี้แหละรอดก็รอดไม่รอดก็ทิ้งอะไม่คิดมาเอากิ่งที่ตัดกิ่งก่อนที่มันไม่มีใบอะที่ใบมันหายไปอ่ะเนี่ยมัดติดเลยใส่ในถุงดำนี่แหละกิ่งที่มันอยู่ตรงเนี้ยเอาไปใส่อยู่สองกิ่งมั้งเออกิ่งที่มันก็รู้ว่ารอดแล้วนะแต่ใบมันน้อยอ่ะก็เลยไปใส่ไว้เออนี่ถั่วเริ่มขึ้นค้างแล้วอ่ะไม่รู้ทำไงดีเริ่มจะพันละเริ่มจะล้มอันนี้เมื่อวานพันเมื่อวานขึ้นอันเนี้ยจะได้ดูสิใบใหญ่มากอ่ะหอมโหระพาแปลกใบใหญ่มากเดี๋ยวเด็กเป็นด่างๆเลยไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวต้องมาตัดทิ้งต้นหอมบานแฉ่งนะไม่รู้ต้องย้ายดินหรือเปล่าต้นนี้แข็งแรงต้นนี้ต้นนู้นเริ่มโทรมแล้วเริ่มโทรมเหมือนดินจะแน่นแล้วอ่ะหน้าเขาอุ๊บใส่แกลบเมื่อวานเอาโซเน็กฉีดขึ้นมาเหมือนเดิมนะคิดน้อยคิดเท่าอีกแล้วในงานก็ไบก้อนอยู่นะอยู่ชะงักเลยต้องคอยดูใบเนี่ยใบมันเนี่ยสีนี้เลยแห้งเลยแห้งเหี่ยวเลยมันยอดกุดละแทนที่จะยอดกุดหมดทุกอันเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรแดงเดี๋ยวน่าจะแตกมาใหม่กิ่งใหญ่อ่ะได้เปรียบจริงตอใหญ่อ่ะได้เปรียบแต่อันเนี้ยมันเป็นลืมนึกถึงทีแรกก็คุมพลาสติกไว้ล
ลืมนึกถึงไม่ได้เอาใส่เข้าไปอันนี้น่าจะตั้งลำได้แล้วทีแรกข้างบนเนี่ยมันเหี่ยวเหี่ยวเฉา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 นิดนึงอันนี้ก็ทิ้งใบอันนี้ทีแรกมีลูกอันนี้ใช่ไหมติดดอกอ่ะร่วงไปแล้วนั่นเองมันเหมือนช่วงจังหวะมันใบมันก็จะไม่สวยเลยแดดก็ไม่ค่อยโดนนะรดน้ำให้ใบมันพลิกส่วนนี้มะกรูดมัดไว้อย่างนี้ก็ยังดูแห้งๆนะมันไม่อบอ่ะส่วนรากส่วนต้นก็ยังไม่แห้งไม่อะไรรอดก็ดีสงสัยต้องเติมดินหรือเปล่าเนี่ยน่าจะต้องเอาดินมาเติมมันจะลอยไหมคือมันยุบลงนะมันยุบลงอันนี้ใบก้ามปูหมักว่ะอัปเดตแห้งเฉยเลยแห้งเฉยเลยนี่ก็แห้งลูกนี้คิดที่แรกคิดว่าจะติดไม่ติดแห้งเหมือนกันอันนี้ฟ้าครึ้มใบหมดแล้วยังไม่เห็นว่าเป็นรากโผล่มากลัวโดนตัดกลัวโดนตัดแน่เลยตัดก็จะมุดถุงแล้วก็ใส่ไว้ในถุงดำเหมือนเดิมสงสัยต้องไปหาไอ้ท่อ PVC เหมือนไอ้ที่เขาอบบอลอ่ะน่าจะดีสมาชิกใหม่หาไม่เจอแล้วอ่ะไม่รู้ไปเที่ยวไหนอันนี้ราดน้ำหมักไปเศษพลาสติกต้องคอยเก็บเกาะอันนี้ที่จริงก็น่าจะต้องหาค้างให้แล้วอ่ะเริ่มจะเลื้อยแล้วอ่ะเริ่มจะยาวแล้วอันเนี้ยดูสิต้นเนี้ยโตสุดเลยพอแยกออกมาแล้วปุ๊บกดดินใหม่นะเข้าท่าโตเลยอันเนี้ยก็เริ่มโตเนี่ยถั่วต้องหาค้างให้ต้องไปหาไม้อ่ะไม่มีไม้อ่ะมีแต่เสาไม่มีค้างไม่มีไม้คาดกลางนี่ทำเหมือนที่บ้านเลยเอาขวดครอบไว้ข้างล่างก็เอาขวดนั่นน่ะหุ้มไว้มันจะได้ไม่โดนน้ำก็จะกันผุได้นิดนึงแต่มันก็ทนนะไม้เหมือนเขาอบมาแล้วอ่ะมันเป็นไม้ก่อสร้างน่ะที่เขาไว้ทำนั่งร้านอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันไปเก็บมาจากเรียบทางด่วนเนี่ยตัดมาแบกมาอย่างนี้เลยนะ มีแต่คนมอง มีแต่คนมองเอาไปทำอะไรก็คงงงกันเนี่ยเหมือนหนอนไอ้เหมือนหนอนห่อใบอ่ะหนอนช่อนใบอ่ะเริ่มจะลงอีกอ่ะทั้งที่ว่าฝนก็ไม่ได้ตกนะเด็ดเลยเหมือนมันแกลนๆไม่โตอันนี้ก็ลดน้ำหมักไปก็ดูแข็งแรงฉ่ำๆต้องรอให้มันแตกตาเหมือนดูกิ่งจะใหญ่อ่ะแต่ใหญ่สู้เท่านิ้วมือนิ้วโป้งไม่ได้มันจะตั้งลำเร็วอันนี้ก็เนี่ย เผลอแป๊บๆนี่โตออกลูกแล้วเนี่ยถ้าลงดินอ่ะเรื่องอะไรไหนๆก็จะตัดทิ้งแล้วเอาให้มีประโยชน์เลย
เอาให้มีประโยชน์เอาให้มีประโยชน์มี2กิ่งหน้าบ้านแล้วก็2กิ่งนี้เอาไงดีที่ไม่พอเก็บแล้วอ่ะแต่ลากตรึมเลยอันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้ลากเยอะเห็นเลยต้องเอาอันนี้ก่อนมั้งใบก็ยังอ่อนนิดนึงอ่อนอยู่นิดนึงเนี่ยมันยังมีอ่อนอยู่กลัวมันเหี่ยวกลัวมันสะดุดปุ๊บกลัวมันแกนหวานหาหนอนแอบอ่ะมันกินตรงนี้ใช่ไหมมันไปอยู่ตรงนี้เออมันช่างหลบช่างแอบอันเนี้ยใบเนี้ยเกือบได้แล้วถ้าจะตัดก็รอให้มันพวกนี้แข็งนิดนึงพอมันตั้งลำได้แข็งได้นะจะดีมากเลยอันนี้ยังอ่อนกิ่งนี้ของกิ่งนี้อันนี้ของกิ่งนี้ยุงเริ่มเยอะอีกแล้วอ่ะตอนเช้าได้ลูกนางโมเดสไป2ตัวรดน้ำไปก็ต้องดูไปอันนี้ของกิ่งนี้มัดจนเบี้ยวไอ้ที่แรกมันเอ็นแล้วก็มัดขึ้นโน้มมันเป็นอย่างนี้แต่กิ่งนี้คือโน้มจนหักเลยนะข้างในอ่ะโอ้ยแตกยอดเยอะเลยโอ้โหข้างรั้วก็เต็มข้างรั้วก็เต็มยังไม่แก่เนี่ยสวยอุ้ยยอดเป็นไรกันเนี่ยมันเหมือนมันถึงเวลามันถึงจุดนึงมันแก่เลยยอดอ่ะแทนที่มันจะพุ่งปรี๊ดเลยนะก็ได้อยู่มีใบไม่สวยก็พากันพยายามที่จะแตกก็เดี๋ยวฉันก็จะพยายามที่จะตอนแน่ๆกิ่งนี้นะได้มันเป็นตออันนี้คือตอที่เหลือจากกิ่งตอนที่ตัดไปเพราะว่ามันช้าไม่อยากจะรอดีก็ดีถ้ามันจะตายก็ให้มันตายไปนะถ้ามันจะแตกก็ให้มันแตกก็เลยเอาขวดน้ำมันลมมาครอบไว้เหมือนอบอ่ะแต่ไม่รู้จะอบอันนี้หรือเปล่าเพราะดินมันแห้งน้ำวันนี้เพิ่งเติมเนี่ยอันนี้ก็เหลือเกินมาละเออไปใส่ในกระถางดีกว่าเอาใส่ในอ่างอาบน้ำดีกว่ามาง่ายไหมเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละโตก็โตแค่นี้เสร็จแล้วไปดูหน้าบ้านกันว่ามันกิ่งที่มันแตกอะถึงไหนแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าทำไมไม่เห็นโอ้หกทำไว้เลยทำไว้พยายามทำไว้ส่วนตรงนี้เหมือนรากมันจะพร้อมแล้วอ่ะ
รากจะพร้อมอันนี้รากนิ่งเลยเงียบก็บ้างหมดแล้วนะเนี่ยถ้าจะตัดก็ต้องแกะเชือกตรงนี้ออกแล้วก็ตัดเลยเอาที่พยุงนี้ออกด้วยแล้วรอให้มันเต็มที่เลยถุงเนี้ยมันจะได้เหมือนในเข่งอ่ะโตรากพร้อมแตกได้เลยอันนี้กิ่งถ้าเราตอนตรงนี้ใช่ไหมมันก็อ่อนเนี้ยอันนี้ได้ต่อเลยนี่ทั้งต่อสองกิ่งสามนี่เราก็จะไม่รู้อ่ะคิดไปเองว่าน่าจะบำรุงง่ายกว่านี่ก็ใหญ่นะสีน้ำตาลแล้วแปะแล้วนี่ไม่ยอมแตกตัดไปก็ตั้งเยอะนะตัดอะไรไปเยอะดูถั่วพยายามเหลือเกินแต่ดินค่อนข้างแน่นอ่ะกบอ่ะเหมือนแมวไหมนี่แหละจะดูอนาคตจะสดใสนะดูน่าจะถูกใจตัวนี้ใบก็ยังเด็ดไปหลายยอดละนี่นี่อยู่ตรงนี้เห็นลางๆเลยโดนดีดไปแล้วดีดปิวปะสักพักมาใหม่เมื่อวานตกลงไปข้างล่างมดกำลังตอมนะตอมพากันขึ้นมาใหม่นะอุ้มเหมือนจะอุ้มขึ้นมาใหม่ยังไม่รู้อันนี้มีเพี้ยก็ดีขึ้นพอตัดใบใหม่อ่ะตัดใบไอใบตรงนู้นไม่ได้ตัดมันขาวๆอ่ะก็น้อยลงนะเนี่ยกลายไปอยู่ข้างบนแทนพริกก็เหมือนจะมีมดแดงขึ้นมาอีกแล้วอ่ะโอ้แย่เลยไม่จะทำยังไงใบก็เริ่มจะหงิกแล้วดูสิเหมือนจะโตเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีสภาพอันนี้กำลังจะตั้งลำได้อันนี้ตั้งลำได้แล้วอันนี้ก็จะหาหนีเที่ยวอยู่เรื่อยเลยชอบหนีเที่ยวเลยก่อไปหมดแล้วตักตักไปเสียบเสียบเหน็บเหน็บไปอันนี้ถมแล้วก็นี่เป็นอะไรฮะนี่ติดวางใหม่ช่างเริ่มงาน9:30 5:00เป๊ะเลิก5:30ก็เริ่มจะเก็บของละแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จเนาะเจ้าของก็ไม่ใช่รู้เอาแล้วตามมีตามเกิดสไตล์แก้ปัญหาไปเรื่อย